ที่หมออ๋องนะครับนายปฏิพัฒน์นะครับที่ออกมาเปิดเผย3เหตุผลว่าทำไมถึงยอมให้ตัวเองโดนขับออกจากการเป็นสมาชิกภาพพรรคก้าวไกลและหลังจากนี้ก็จะขอทำงานให้ประชาชนต่อไปนะครับทางหมออ๋องยังไม่ยอมบอกด้วยว่าแล้วหลังจากนี้จะย้ายไปอยู่พรรคการเมืองไหนครับนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1เปิดเผยถึงเหตุผล3ข้อที่ตัดสินใจแจ้งกับคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลชุดใหม่ว่าตนประสงค์จะทำหน้าที่ต่อในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเป็นสมาชิกของพรรคก้าวไกลได้อีกต่อไปนะครับเหตุผล3ข้อมีดังนี้ครับ 1. ต้องการใช้วาระที่เหลือของสภาในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรให้มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพสูงและเป็นสภาของประชาชน 2. นะครับต้องปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภาอย่างเป็นกลางต่อทุกพรรคการเมืองในสภาและต่อประชาชนทุกชุดความคิดไม่ว่าจะสังกัดพรรคใดและ 3. มั่นใจว่าพรรคก้าวไกลจะสามารถดูแลความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกได้อย่างครบถ้วนขณะที่สว.วันชัยสอนสิริบอกว่ากรณีที่พรรคก้าวไกลขับนายปฏิพัฒน์ออกจากการเป็นสมาชิกนั้นมองว่าเป็นการทำนิติกรรมอำพรางครับแม้ว่าจะมีคนระบุว่าหมออ๋องทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาคนที่1ได้ดีแต่การทำหน้าที่ได้ดีเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับมาตรฐานของพรรคก้าวไกล